เรื่องราวดราม่าร้อนแรงที่อยู่ในวงการหมอลำขณะนี้ภายหลังจากสาวก้อยชาลินีมีการแสดงเจตจำนงในการลาออกจากวงคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงและได้รับการยืนยันจากบอสโจมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้ก้อยชาลินีพ้นสภาพการเป็นศิลปินหลังจากที่ไม่ขึ้นโชว์บนเวทีหนีหายทำเอาคนทั้งเวทีตามหาวุ่นวายในคืนนั้นล่าสุดความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสาวก้อยมีการปรากฏตัวที่วัดเทพพิทักษ์ร่ายรำถวายปู่ศรีสุทโธย่าศรีประทุมมาเพื่อเป็นการทำบุญครั้งใหญ่การปรากฏตัวที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการประกาศออกจากวงล่าสุดหลังจากที่ทำบุญเสร็จสาวก้อยชาลินีมีการประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอเองเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่เข้ามาว่าร้ายโดยมีการโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังใจหนูนะคะส่วนคนที่มาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบตอนนี้ได้มอบอำนาจให้สำนักงานกฎหมายตรวจสอบและแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่โพสต์ด่าหรือแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงทั้งใน Facebook Instagram TikTok YouTube หรือสื่ออื่นๆเพื่อดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสาวก้อยชาลินียังได้คอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเธอเองอีกว่าดำเนินคดีในเรื่องนี้ 100% พร้อมกับให้แฟนคลับส่งข้อมูลมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวร้อนแรงอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในวงการหมอลำณขณะนี้